อีกหนึ่งเรื่องใหญ่เลยอันนี้ใหญ่จริงนะคุณผู้ชมเมื่อวานอุดรน่ะเขาคุยกันให้แซ่ดเลยนะคุณเบลล่าไปบ้าในร้านอาหารฮะเบลล่านางเอกนะเบลล่าแล้วตอนที่เข้าไปในร้านอ่ะนะคุณผู้ชมคือตอนเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่แทบไม่อยากจะเปิดภาพให้ดูเลยเบลล่าใส่กางเกงในตัวเดียวกับเสื้อเฮ้ยตกใจกันทั้งร้านเลยค่ะเดี๋ยวผมเอามาให้น้ำพี่เอามีดทิ้งก่อนได้ไหมพี่เอามีดทิ้งก่อนได้ไหมครับพี่เอามีดทิ้งก่อนเอามีดทิ้งก่อนเอามีดทิ้งก่อนอันนี้ออกเมื่อกี้พี่ต้นบอกเบลล่าไม่ใช่เบลล่าลานีใช่ไหมอันนี้เบลล่าลาก่อยเอาลาก่อยเลยอ่ะเบลล่าก่อยเลยทำไมมันเดือดขนาดนี้ครับโอ้เขาไปคุ้มคลั่งมาจากไหนไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมแล้วเข้าไปทำลายข้าวของภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทรัพย์สินเขาพังกระจุยเลยคุณผู้ชมดูสิเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมธาธรรมของอุดรธานีนะคะต้องเข้าเกลี้ยกล่อมกันร่วมกันกับตำรวจเพราะเบลล่าน่ะพังร้านเขายับเลยคุณผู้ชมเบลล่าเนี่ยเป็นชาวโนนสูงในตำบลหนองแวงของมหาสารคามใส่แค่กางเกงในกับเสื้อเมื่อสักครู่เหมือนใส่เดี่ยวแขนกุดอะเออแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ใส่กางเกงไม่มีกระโปรงสวมด้วยแล้วก็คุ้มคลั่งอาละวาดโวยวายในมือถือมีดปลายแหลมเอาไว้ด้วยเกลี้ยกล่อมกันอยู่ตั้งนานยังจับไม่ได้จนข้าวของเขาพังไปหมดสุดท้ายอาศัยจังหวะทีเผลอค่ะคุณผู้ชมล็อกเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาได้รับแจ้งว่าให้มาช่วยหน่อยมีคนคลั่งอยู่ในร้านอาหารพอมาก็เจอว่ามันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ปิดกิจการแล้วอยู่ในชุมชนหนองตุตรงข้ามกับประปาเขต7อุดรนะคะคุณผู้ชมโต๊ะเก้าอี้กระจกพังยับแถมเบลล่ายังขู่ด้วยเดี๋ยวกูจะเผาให้หมดเลยโหเบลล่าไปเดือดมาจากไหนเนี่ยโอ้แล้วพอถามพอให้เขาสงบสติอารมณ์ลงหน่อยนะคุณผู้ชมถามเบลล่าเบลล่าเป็นอะไรทำไมเบลล่าถึงได้เป็นแบบนี้เบลล่าบอกว่าเบลล่าเนี่ยย้ายจากสารคามมาที่อุดรมาอยู่กับแฟนชื่อแจ็คไหนวะไม่ใช่พี่แจ็คแฟนอะแจ็คอ๋อมีแจ็คไหนเอออันนี้แจ็คแฟนเบลล่าไม่ใช่แฟนฉันเออย้ายมาอยู่กับแจ็คแล้วทีเนี้ยแจ็คมันไล่นอกจากมันไล่แล้วเนี่ยมันตีเบลล่าด้วยค่ะคุณผู้ชมเบลล่าบอกว่าหนูกลัวมากเลยแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยทำได้แค่ล็อกตัวแล้วก็รับฟังเธอค่ะภายหลังก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะไม่รู้ว่าเบลล่าเนี่ยอาการเป็นแบบนี้เนื่องจากอะไรเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านเจ้าของร้านนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นที่โดนพังแบบนี้ชื่อว่าคุณจันค่ะคุณจันบอกว่าร้านเนี่ยปิดมาปีกว่าแล้วเพราะว่ามันโควิดเนาะมันไปไม่ไหวแต่ว่าพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ยังอยู่ในร้านอะนะคะมีชาวบ้านโทรมาบอกคุณจันมีคนป่วยจิตเนี่ยแอบลอดรั้วหนามเข้ามาทำลายข้าวของร้านคุณจันแล้วตอนเนี้ยคุณจันก็เลยรีบมาเลยค่ะพอมาถึงปั๊บเขาถือมีดใครจะกล้าเข้าอ่ะคุณผู้ชมเบลล่าถือมีดอยู่แบบนั้นเขาก็ไม่กล้าเข้าก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยถือมีดพับโอ้โหวิ่งไปถ้าเล่มนี้เสียบนี่ลำไส้ใหญ่ทะลักเลยนะแล้วมันแบบตรงกลางมันนูนด้วยอ่ะใช่ป่ะแบบเดินป่าเลยอ่ะแบบถ้าออกมาปอดออกมาตามแน่โอ้น่ากลัวมากเลยแล้วมันเป็นอีกฝั่งนึงมันเป็นคมเลื่อยด้วยอ่ะคุณผู้ชมก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปทำอะไรนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาควบคุมตัวเบลล่าไปส่วนความเสียหายที่เกิดภายในร้านน่าจะประมาณครึ่งแสนน่ะแล้วใครจะรับผิดชอบแบบนี้ดูดิกระจกเป็นรูโบ๋เลยคุณผู้ชมกระจกร้านน่ะโอ้คุณจันบอกว่าคนบ้ามาพังร้านแบบนี้ใครจะรับผิดชอบอ่ะญาติเขารับผิดชอบได้ไหมอ่ะแบบเนี้ย
จ็คอะแจ็คที่เป็นแฟนอะไม่รู้จะตามใครมารับผิดชอบได้กระจายหมดเลยสงสัยว่าต้องชดใช้เองแล้วเธอบอกแบบนี้ตัดพ้อด้วยนะคะส่วนจริงนะเวลาเจอคนแบบสติไม่สมประกอบน่าจะมีกฎหมายออกมานะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูแลบุคคลที่มีอาการอย่างนี้ในครอบครัวอาจจะต้องเป็นคนรับผิดชอบไหมญาติของคนต้องรับเหมือนเวลาหมาเราไปกัดเขาอะเออจริงไหมใช่ป่ะเราต้องรับผิดชอบแทนก็ต้องดูแลหรือเป็นบุพเพสันนิวาสชาติที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นบ้านของเบลล่าเออกับแจ็คทีนี้เขาก็เลยตามกลับมาเบลล่าลาก่อยเลยแบบเนี้ยอืมฮะ